คุณผู้ชมคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างและเชื่อไหมคะว่าประชากรกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกเนี่ยกำลังประสบกับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับซึ่งภาวะนี้เนี่ยมีอาการเบื้องต้นดังนี้นะคะนอนกรนสะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อยๆปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนสำลักหรือหายใจติดขัดระหว่างการนอนหลับมีอาการมึนหัวในตอนเช้าแล้วก็รู้สึกไม่สดชื่นแถมยังมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคอื่นๆตามมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพก็จะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของคนเราด้วยนะคะและเป็นที่มาของสเปเชียลเอพิโซดในวันนี้ค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องตรวจสุขภาพการนอนหลับเทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับแพทย์หญิงนายณจันทร์คงประโยชน์นะคะอายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยาโรงพยาบาลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะขออนุญาตถามค่ะว่าทำไมคุณภาพการนอนหลับของคนเราเนี่ยถึงส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของคนเราคะค่ะก็การนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะคะมีผลสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยค่ะร่างกายทุกระบบของเราเนี่ยจะได้รับการพักผ่อนนะคะเซลล์ต่างๆระบบการทำงานต่างๆก็จะได้หยุดพักนะคะการที่เราได้พักผ่อนเต็มที่เนี่ยก็จะทำให้เซลล์เนี่ยไม่เสื่อมง่ายนะคะเหมือนกับเป็นการชะลอวัยแล้วก็ลดการก่อโรคต่างๆได้ด้วยรวมถึงเราเนี่ยก็จะมีอาการที่สดชื่นนะคะเมื่อได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าการนอนหลับของเราเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือเปล่าคะค่ะในผู้ที่มีปัญหาในด้านการนอนหลับนะคะหรือว่าการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพนะคะก็ผู้ป่วยเองก็มักจะรู้สึกได้นะคะ อาจจะมีอาการตั้งแต่มึนศีรษะเวียนศีรษะนะคะนอนพักผ่อนเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่สดชื่นนะคะหรือในบางรายเนี่ยอาจจะมีภาวะง่วงนอนมากในตอนกลางวันจนกระทั่งบางท่านก็จะมีภาวะอาจจะหลับในขณะขับรถนะคะค่ะแล้วก็ที่พบได้บ่อยที่สุดเลยเนี่ยมักจะเป็นเสียงกรนนะคะก็คือผู้ป่วยบางรายก็จะทราบว่าตัวเองมีภาวะนอนกรนนะคะหรือบางคนก็จะเป็นคนใกล้ชิดที่บอกนะคะก็นอนกรนเองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เล็กน้อยนะคะไปจนถึงกระทั่งเป็นรุนแรงนะคะถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีลักษณะของการหายใจที่หายใจเสียงดังแล้วก็มีลักษณะหยุดหายใจเป็นช่วงๆเป็นพักๆนะคะอาการเหล่านี้ก็จะชวนให้สงสัยว่าน่าจะมีความผิดปกติของการนอนหลับนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตจากตัวเองแล้วเนี่ยไม่ชัดเจนเนี่ยเราสามารถที่จะมาทำการตรวจด้วยวิธีละเอียดได้หรือว่าการตรวจคุณภาพการนอนหลับ sleep test นะคะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอเล่าให้ฟังได้ไหมคะค่ะขั้นตอนการตรวจ sleep test เนี่ยค่ะก็ตรงตัวเลยนะคะก็คือนอนแล้วก็ตรวจดูว่าขณะที่นอนเรามีปัญหาอะไรบ้างนะคะวิธีการตรวจก็ง่ายมากนะคะก็คือว่าผู้ป่วยก็เตรียมตัวมานอนโรงพยาบาล1คืนนะคะระหว่างการนอนเนี่ยเราก็จะมีการมอนิเตอร์ค่าต่างๆที่จำเป็นในการช่วยวินิจฉัยนะคะตั้งแต่การหายใจการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะการทำงานของคลื่นสมองนะคะภาวะทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกประมวลผลนะคะภายใน1คืนที่เรานอนหลับเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยว่าปัญหาเกิดจากอะไรค่ะ1คืนนี่ทราบเลยเหรอคะว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการนอนของเราใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในการนอนโดยปกติเนี่ยเพียง1ชั่วโมงเราก็สามารถจะทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาในการนอนค่ะทีนี้กรณีสมมุติว่าอันนี้ถามด้วยความไม่เข้าใจนะคะเกิดมาเรารู้แล้วแหละเราต้องมานอนที่โรงพยาบาลเกิดคืนนั้นนอนไม่หลับเพราะว่าแปลกที่เปลี่ยนที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอจะมีวิธีการดูคนไข้ลักษณะนี้ยังไงมั้ยคะคือเนื่องจากว่าปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยนะคะเพราะว่าการตรวจต้องมาทำในโรงพยาบาลหลายคนก็จะไม่คุ้นเคยกับสถานที่นะคะเพราะนั้นเนี่ยคำแนะนำของเราก็คือว่าให้ทำทุกอย่างเหมือนปกติเหมือนเราอยู่ที่บ้านเลยเราเข้านอนกี่ทุ่มเราก็นอนตามนั้นเราเคยทานยาอะไรประจำก่อนนอนเราก็ทำแบบนั้นนะคะทำทุกอย่างเหมือนนอนจริงเลยอะค่ะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะมาติด
ที่ศีรษะที่ผิวหนังซึ่งไม่ได้มีอันตรายหรือว่าไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอะไรนะคะทีนี้มันก็จะมีบางกรณีที่คนไข้นอนไม่หลับจริงๆนะอันนั้นเราอาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างเพื่อช่วยค่ะคุณหมอพี่เอมีอีกคำถามนึงที่สงสัยภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยค่ะคือเราไม่รู้ตัวเลยเนาะเราหลับไปแล้วแล้วเราเกิดหยุดหายใจขึ้นมามันเกิดขึ้นได้ยังไงคะค่ะภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบนะคะเพราะคนไข้ส่วนนึงเลยเนี่ยจะไม่ทราบว่าตัวเองมีปัญหานี้อยู่นะคะแต่ว่าภาวะนี้สามารถส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายได้หลายอย่างมากนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเรามีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยก็เท่ากับว่าร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนเลยขณะที่เรานอนค่ะนะคะสิ่งที่ตามมาคือว่าพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ไม่สดชื่นสมองก็ล้านะคะแล้วก็การทำงานต่างๆประสิทธิภาพก็จะลดลงนะคะทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยภาวะเหล่านี้จะส่งผลเสียอย่างมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการหยุดหายใจอะค่ะออกซิเจนในร่างกายของเราจะต่ำลงนะคะเพราะนั้นร่างกายเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นให้ตื่นพอหยุดหายใจครั้งหนึ่งก็กระตุ้นให้ตื่นครั้งหนึ่งนะคะเท่ากับว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่ขาดออกซิเจนตลอดทั้งคืนที่เรานอนนะคะสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อทั้งระบบหัวใจระบบหลอดเลือดนะคะที่จะเห็นกันได้บ่อยๆก็อย่างเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะภาวะอัลไซเมอร์คือเวลาที่เรามีหยุดหายใจเนี่ยค่ะร่างกายเราเนี่ยก็คือจะอัตโนมัติมากพอเรานอนเนี่ยกล้ามเนื้อเราหย่อนปุ๊บเนี่ยช่องคอช่องทางเดินหายใจเราแคบลงก็จะเกิดภาวะหยุดหายใจตรงนี้ก็คือจะเกิดเสียงกรนขึ้นมานะคะทีนี้พอกรนเนี่ยถ้าในคนที่เป็นไม่มากกรนสักพักนึงเขาก็จะหายนะคะแต่ในคนที่เป็นมากเนี่ยเขาจะกรนยาวยาวไปจนกระทั่งออกซิเจนในร่างกายต่ำลงจนร่างกายบอกว่าไม่ไหวละต้องตื่นก็จะปลุกให้เราตื่นขึ้นมาซึ่งไอ้ตรงที่ว่าหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยบางคนก็คือไม่ทราบเลยว่าเรามีนะคะเพราะมันจะเป็นในระดับของsubconscious ก็คือบางคนก็คือจะจำไม่ได้ว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นแต่ถ้าเรามาตรวจหรือว่ามาใช้เครื่องมอนิเตอร์เนี่ยเราจะทราบค่ะค่ะงั้นคุณหมอก็มีคำแนะนำว่าถ้าเกิดมีอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรที่จะลองมาปรึกษากับคุณหมอดูหรือว่ามาลองทำ sleep test ดูใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นภัยเงียบจริงๆนะคะแล้วก็ส่งผลเสียที่ร้ายแรงมากนะคะทีนี้เนี่ยจากคนไข้หลายๆคนที่มาตรวจนะคะค่ะของเราเนี่ยจะเป็นวิธีตรวจที่เรียกว่า Sleep Test Type 1ก็คือเป็นวิธีตรวจที่ละเอียดที่สุดนะคะจะเป็นการตรวจที่เมื่อตรวจพบความผิดปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยเรียกว่า CPAP Titration ก็คือจะใช้อุปกรณ์บางอย่างเข้ามาแก้ไขการนอนกรนตรงนั้นทำให้เราทราบว่าปัญหาคืออะไรนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่ทำให้อาการตรงนี้ดีขึ้นเพราะนั้นผลการตรวจเนี่ยจะเป็นทั้งการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาเบื้องต้นไปเลยค่ะค่ะโอเคคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพการนอนหลับของเรานะคะจริงๆอันตรายก็อยู่รอบตัวเราภัยเงียบต่างๆที่มาโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสสามารถมาทำ sleep test ได้นะคะที่ศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับของโรงพยาบาลราชธานีค่ะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลมาได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับของโรงพยาบาลราชธานีนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามก็สามารถที่จะ walk in มาได้เลยหรือเดินเข้ามาสอบถามได้เลยที่ไหนคะคุณหมอค่ะถ้าสนใจจะรับคำปรึกษานะคะสามารถมาติดต่อได้ที่แผนกอายุรกรรมชั้น1อาคาร A นะคะค่ะคุณหมอพร้อมที่จะให้คำปรึกษาอยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดจะลืมว่าจะต้องติดต่อเบอร์โทรอะไรเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆนั้นเราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะคะยังไงแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะแล้วก็ดิฉันกับคุณหมอเองก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภาพรศรีโพธิ์สมบูรณ์นะคะหรือว่าคนนี้ยาที่พ่อมาดาวคอนล่าค่ะก็อายุ50กว่านะคะกว่าเท่าไหร่ไม่บอกแล้วกันนะคะก็มีปัญหาเรื่องการนอนค่ะเพราะว่าบางครั้งเรานอนเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเราจะกรนด้วยทีนี้ตื่นพอตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะผู้ที่มีปัญหาด้านการนอนนะคะไม่ว่าจะนอนกรนนะคะหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่สดชื่นนะคะ
ก็มาปรึกษาที่โรงพยาบาลราชธานีค่ะในการทำสลิปเทสนะคะเรารู้ไวรู้ก่อนเราจะได้แก้ไขได้ค่ะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อภายข้างหน้านะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาก็มาทำกันนะคะไปแล้วนะ